ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอกหอมสุยันนะครับโอ้ทุ่งนาสวยฮะสองฝั่งฝั่งกับภูเหล็กไฟครับข้างหน้าอันนี้เส้นทางจากเขาวงหรือตองน้อยนะครับเข้าสู่กกอกแล้วจะพา FC ไปเยี่ยมเยือนนัดเตี๋ยวเป็ดผมยังไม่เคยได้วัดได้มาเยี่ยมสักทีก็ยุ่งยากในการสร้างบ้านแล้วก็เยี่ยมสามีเขาด้วยเพชรรู้ชื่อช่องอะไรไม่รู้ไทยไลน์บ้านนอกไหนแหละถึงไม่ยังไทยอุดรไทยอุดรชื่อเขาน่ะชื่อช่องเขาน่ะไทยอุดรช่องพี่เพชรอ่ะตรงในแล้วลืมเลยนี่แหละตัวหน้านี่แหละตรงใกล้ๆเนี่ยจักรยานเนี่ยวะใช่ละไม่เพี้ยนอยู่ใช่ละห้วยสีทานนี่ละก่อนให้รถจอดกันนั่นคนทำห้องน้ำหรือยังและสภาพเป็นยังไงเนาะไปดูทางซ้ายมือดังครับโอเคโอ้ยังไงดูนิดนึงนะทำไมเงียบจังนั่นมันงมอยู่ข้างหลังเอ้าลงมาดูไปเยี่ยมเยือนเขาหน่อยปากถนนฝั่งนี้ฮะมาตอนประมาณสัก4 โมง5 โมงกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโน่นฮะองเพชรคือป้ายตามรอยพ่อเศรษฐกิจพอเพียงบ้านไร่ภูหลวงโอ้ต้องชื่อเพาะแล้วก็ตัวหนังสือสวยด้วยสัญลักษณ์เตี๋ยวเป็ดก็คือมีรูปเป็ดด้วยครับผมเป็ด3ตัวแล้วก็มีรูปอะไรนะแอดโอ้หัวชิงไก่ไม่ต้องซื้อเสียดายแต่มันเละๆหน่อยเนาะสวัสดีครับโอ้นอนคุณเพชรนั่งอยู่นนท์ครับผมไปดูรอบๆบรรยากาศครับซุ้ม4ซุ้ม5ซุ้มก็ซุ้มนี้ก็ยังเก็บอะไรไม่เรียบร้อยนะครับของมันเยอะนี่ว่ามันโทนมันโทรถประจำตำแหน่งก็ยังจัดยังไม่เรียบร้อยนัดไลฟ์สดอยู่นี่วิวทิวทัศน์สวยเลยโอ้วิวสวยนะครับตรงนี้กำลังรับโทรศัพท์อยู่ขายชาให้ป้าอยู่ค่ะขายชาค่ะอ๋อตามสบายเลยนะค่ะขายชาก่อนนะคะโอ้เสือน้ำมันปูกับพื้นเลยบ่ปูกับพื้นที่ออกมาวันนั้นน่ะแล้วก็ย้ายเดี๋ยวถ้าย้ายไปเดี๋ยวก็จะล้างแล้วก็ไอ้นี่ใหม่อ่ะแล้วจะย้ายไปไหนอีกไม่รู้ยังไม่รู้เลยจ้ะโอ้กำลังได้ที่สวยๆอยู่ที่ดีน้องเจ้าแล้วย้ายอีกแล้วตกลงห้องน้ำเป็นไงบอกจะทำค้างไว้บ่นะเพิ่งเริ่มบอกค่ะเฮ้ยทำไมเป็นงี้อ่ะให้มาคุยกับพี่เขาหน่อยหนูรับออเดอร์แป๊บนึงนี่ห้องน้ำก็เริ่มทำนะโอ้ติดกับป่าสวนยางทุ่งนาสวยนะครับก็นี่ที่นอนไม่ได้เทปูนครับผมเสือน้ำมันที่บ่หอมแบ่ง
ให้โอ้ยแต่หนูไม่หมดนะหนูยังเก็บไว้ครึ่งม้วนนะพ่ออ๋อครับครับครับฝนมันตกมันสาดมันก็เลยเป็นสภาพนั้นแหละแล้วก็ถ้าย้ายบ้านก็เอาไปด้วยแล้วก็จะไปล้างใหม่ได้นึกไงมุงมุงสีชมพูที่ FC ฝากผ่านมาให้โอ้ยเสียดายแล้วทยายก็ได้เนาะกำลังทำจัดที่ได้สวยเลยนะก็เสียดายนะครับผมโอ้ต้นข้าวหน้าเขียวสวยนะครับผมข้างร้านเตี๋ยวเป็ดนี่แหละต้นโชมก็เยอะนะครับผมเป็นกอเขาตัดเก็บยอดไปบ้างแล้วหิวสวยนะฮะดอกลำอันนี้เชื่อได้เยอะค่ะเนี่ยเวลาเราไล่สดข้ามป้อมมาข้ามป้อมขุดเมนเมนเมนเอาไปไหนพุ่งแล้วสูงมันอยู่แถวนี้เธอบอกฮักเก็บเธอนี่บอกข้ามป้อมมันก็มีเตียงนะครับผมมีชั้นวางของไม้ไผ่ด้วยไม้ไผ่ยังเขียวอยู่เลยไปสุรเซลโอ้ยยายก็เสียดายสถานที่ดิทนายสมเกียรติก็จะเตรียมจะมาเปิดวันไหนจะมาทานเตี๋ยวเป็ดจะรวมกันมาอยู่ช่วยแล้วตกลงไงเนาะวะเนี่ยเนาะก็ให้ได้ดูรอบๆบรรยากาศรอบๆของนัดก็อยู่นู่นนะครับบอกว่าเดี๋ยวทานเราทำบ้านเราเสร็จก่อนดูบรรยากาศครับด้านหน้าร้านนะครับผมสวัสดีครับเอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยอุดรเด้อช่องที่มีของกินดีดีแซ่บทุกคนเลยสุดนะครับผมคลิปนี้มาเยี่ยมเยือนบ้านนัดแล้วก็น้องเพชรไทยอุบลไทยอุดรเด้อแค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ